ที่เราเล่นไดนามิกมากมีโดนเต็มเลยToo many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going. Yo, ผมสวัสดีครับผมยามเช้าๆกับวันหยุดสุดสัปดาห์ผมวันเสาร์ในห้องบางคนอาจจะไม่หยุดนะก็แสดงความเสียใจครับครับก็อย่าลืมกินมื้อเช้ากันผมอย่าลืมขาดแต่ละมื้อของคุณนะครับก็ไปดูกันว่ามื้อเช้าของอะไรกินผมเป็นสิ่งเดิมที่คุณรู้จักนะก็กลับมาแล้วผมกับน้องไข่ดาวที่เป็นเพื่อนรักตลอดชีวิตของเราตอนนี้ครับผมนะครับไข่5ฟองนะแล้วไปอันนี้ไข่4ฟองแล้วก็มีไข่ทั้งใบฟองนึงครับผมแล้วก็มีขนมปังโฮวีต2แผ่นของฟาร์มเฮาส์ผมก็ถ้าใครหาซื้อขนมปังอย่างอื่นได้ก็หาอย่างอื่นดีกว่านะฟาร์มเฮาส์ก็โอเคไม่แย่มากแคลอรี่สมดุลแล้วก็มีเวย์โปรตีน1สกู๊ปครับผมก็เวย์โปรตีนสกู๊ปแล้วสุดท้ายที่ผมนำมาคือน้ำสไปซ์ใส่น้ำแข็งครับผมประมาณ250มิลลิลิตรก็คือน้ำสไปซ์ครับไปดูกันว่ามื้อเช้ากี่แคลครับผมเนี่ยมื้อเช้าผมกินไป461แคลอรี่ครับผมแล้วก็มีไข่ขาวมีนมปังโฮวีตแล้วก็มีเวย์โปรตีนดูกันว่าสารอาหารเท่าไหร่ครับตัวนี้ได้โปรตีน58คาร์โบไฮเดรต41แล้วก็แฟต9นะผมน้ำตาล18เพราะว่ามีสไปซ์ตัวนี้ครับก็เดี๋ยวมื้อเที่ยงเนี่ยเรากินมื้อเที่ยงก่อนแล้วเราค่อยไปออกกำลังกายตอนเย็นตัวนี้ผมก็วันนี้เราจะมีคนเวิร์กเอาท์กับเรานะครับก็มื้อเที่ยงผมซื้อมาแล้วซื้อก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านนะอันนี้ผมแล้วก็เราเพิ่มน่องไก่มา2น่องโอ้เด็ดมากแล้วก็เป็นเส้นวุ้นเส้นนะผมก็เดี๋ยวผมไปคำนวณแคลอรี่ตอนมื้อเที่ยงให้ดูว่ามันจะกี่แคลผมแต่ว่าร้านนี้อร่อยมากก็ไม่เอากระเทียมเจียวออกแล้วก็มีแค่น้ำซุปกับเส้นไก่ต้มนี่นะเยี่ยมเลยนะครับหิวข้าวแล้วเมื่อกี้ไปคาร์ดิโอตอนเช้ามา40นาทีก็โหเยี่ยมเลยผมแต่ว่าไม่ได้กินเวนะคาร์ดิโออย่างเดียวจริงถ้าผมแนะนำใช่ไหมให้กินเวไปก่อนแล้วก็ค่อยไปคาร์ดิโอก็ได้หรือว่าถ้าคุณกลัวเสียกล้ามเนื้อมันเยอะผมก็แนะนำว่ากินเวก่อนแล้วไปคาร์ดิโอแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมันมากก็ผมว่ากินทั่วไปก็ได้อะไปคาร์ดิโอก่อนแล้วก็มากินก็โอเคได้เหมือนกันต่างกันมากไหมเล็กน้อยแทบจะไม่เห็นความแตกต่างกันเยอะเลยครับผมไปครับก็กินข้าวแล้วทำรู้ไข่ทีไปครับโย่ผมก็มาถึงมื้อเที่ยงผมก็ไม่ได้ออกไปไหนนะก็เดี๋ยวกินมื้อเที่ยงเสร็จเราจะออกไปสตาร์บัคไปนั่งทำงานกันสักแป๊บนึงแล้วก็ตอนเย็นประมาณห้าโมงหกโมงเราจะไปเล่นเบสกันวันนี้เราเล่นเล็กสเตย์ผมก็มื้อเที่ยงเราซื้อไว้แล้วตั้งแต่เช้าผมเพราะเป็นก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นนะแล้วก็มีน่องไก่2อันผมไปเพิ่มมา2อันแบบเป็นน่องไก่แล้วก็จริงจะมีไก่สับข้างในนี้ด้วยครับอีกนิดหน่อยโอเคครับผมแล้วก็นี่เป็นวุ้นเส้นแล้วก็มีผักบุ้งข้างในครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ดูว่ากี่แคลอรี่สำหรับมื้อนี้ผมครับมื้อนี้มื้อนี้ครับมื้อนี้กินไป634แคลอรี่นะผมครับมีวุ้นเส้นมีไก่สับไก่สับก็คือเป็นสไนค์ไก่ประมาณ100กรัมครับแล้วมีน่องไก่2น่องแล้วก็มีผักบุ้งอีก100กรัมดูสารอาหารกันครับได้โปรตีน137กรัมคาร์โบไฮเดรต87แล้วก็แฟต22ผมก็รับมื้อนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปนั่งสตาร์บัคกันคิดว่าน่าจะกินชาครับชาธรรมดาที่ใส่ซองน่าราคาประมาณ80บาทถ้ามีเรามีแก้วนะแต่ถ้าไม่มีแก้วก็90บาทโอเคครับไปเจอกันตอนที่สตาร์บัคก่อนแล้วกันแล้วก็ไปเจอกันตอนเล่นเบสด้วยครับผมโอเคครับกินมื้อเที่ยงก่อนอยากกินเฮียครับบ๊ายบายตอนนี้เรามาถึงยิมของวันนี้เราจะมาเล่น Leg Day ผมก็วันนี้จะกลับไปทำกับข้าวที่บ้านกินนะผมคิดในใจแล้วว่าจะทำเป็นซุกี้ซอสญี่ปุ่นนะ
ี๋ยวไปดูกันว่าจะซัดขนาดไหนครับผมก็วันนี้ Next Day กับหลังนี่กันนะผมครับตอนนี้ประมาณ5:42ครับผมก็น่าจะเล่นสักประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่น่าจะเกินนั้นเฮียพร้อมแล้วก็สควอทกันเลยครับผมHold my head up high. Now I know I
โยงผมว่าตอนนี้เราก็เล่นเวทเสร็จแล้วผมก็วันนี้เล่นดรามิกส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์เยอะครับผมก็เป็นริทึมเลยมีกระโดดมีเวทเทรนนิ่งแล้วก็นี่มันจะเล่นพวกคาร์เลตนะครับแล้วก็ทำให้เราเหงื่อออกแรงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อของมาทำกับข้าวกินนะผมก็คิดว่าวันนี้ทำซุกี้ญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็นซอสเผ็ดของญี่ปุ่นใช่ไหมถูกไหมวันนี้เราจะไปไหนกันคะฟูดแลนด์เราจะไปฟูดแลนด์นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะซื้ออะไรบ้างแล้วก็จะไปแมคโครแต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจแล้วเหรอในโชว์ตั้มแผ่นไหมไม่ใช่เล่นใช่ไหมโอเคครับก็เจอกันที่ซื้อของ Let's go ผมก็เมื่อกี้ไปซื้อของกันมาเรียบร้อยแล้วผมก็ซื้อที่ฟู้ดแลนด์ก็ไปดูกันว่าเอามาทำอะไรผมมาทำกับเขาเรียกว่าน้ำซุกี้ของญี่ปุ่นนะมันเหมือนใส่กิมจิเข้าไปด้วยมันก็จะรสชาติเปรี้ยวๆนิดหน่อยอันนี้ผมก็60มิลลิลิตรประมาณ89แคลอรี่ครับผมก็จะได้อย่างนี้นะใส่วุ้นเส้นมีสาหร่ายวากาเมะมีเห็ดมีอกไก่มีเต้าหู้ครับผมเต้าหู้ขาวธรรมดาแล้วก็มีแค่นี้แล้วก็มีผักกวางตุ้งข้างในครับผมก็ไปดูกันผมแอดไปแล้วว่ากี่แคลอรี่ครับผมนะครับแคลอรี่ของมื้อเที่ยงคือมื้อเย็นนี้คือ649แคลอรี่ครับผมแคลอรี่หมดของวันนี้คือ1743แคลอรี่ครับผมดูสารอาหารกันนะครับได้โปรตีน218คาร์โบไฮเดรต151แล้วก็ไฟเบอร์เกินไป18กรัมไม่มีปัญหาไฟเบอร์ค่อนข้างดีในการสำหรับการย่อยอาหารการกินอาหารการขับถ่ายอาหารครับผมแล้วก็มีแฟต33ครับผมวันนี้เยี่ยมไปเลยครับผมกับเกลลินโชว์เอพิโซดที่79ผมโอเคครับก็คลิปวันนี้ก็คือถ้าสมมุติคุณไม่ทำอาหารเองผมก็แนะนำว่าคุณควรจะรู้ว่าคุณควรจะเลือกกินอะไรผมก็เทคนิคง่ายๆคืออย่ากินของทอดครับผมแล้วก็อย่ากินของมันอันไหนมันเอาออกไปก่อนผมแล้วพวกขนมเนี่ยลดลงมาหรือว่าไปสั่งกาแฟหรือว่าไปสั่งช็อกโกแลตหรือว่าไปสั่งอะไรที่คุณชอบอ่ะก็ให้เขาลดเปอร์เซ็นต์ลงมาให้มันเหลือสัก 50% ประมาณนั้นก็จะดีครับผมก็เป็นการปรับให้ร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราให้กับรับกับสิ่งที่เราทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วหุ่นเราดีขึ้นนะผมก็ค่อยๆปรับมันนะผมก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าคุณลองทำอย่างเงี้ยไปสักประมาณ 3-4 เดือนไว้ครับคุณกินอย่างนี้นะแล้วก็ลดน้ำหวานไปเลยพอคุณจะชีทเนี่ยแล้วคุณไปกินมันจะอร่อยมากผมมื้อนั้นจะเป็นมื้อที่แบบวิเศษมากผมกับชีทิ้งมีของคุณนะผมไว้ครับก็อย่ากินของมันอย่ากินของทอดแล้วขนมก็ลดลงมาหน่อยแล้วก็พวกน้ำหวานต่างๆก็ลดลงมาหน่อยผมก็จะเยี่ยมมากนี่คือเป็นเทคนิคง่ายๆแบบซิมเปิลพื้นฐานที่ทุกๆคนทำได้และทุกๆคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าทุกๆคนจะทำหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณนะผมโอเคครับก็จบแล้วแกลลินโชว์เอพิโซดที่79ผมกับอ้นจากลัมฟิตเนสผมเจอกันพรุ่งนี้ผมแกลลินโชว์เอพิโซดที่80แล้วผมว้าวโอเคครับ
ที่อยู่ฝันดีครับผมอย่าลืมกินมื้ออาหารให้ครบ3มื้อนะ